สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆจ้าบงชุเมสมีฟองเซสาวามอสกัมซีกัมซาว่าล่ะบอกมาพี่น้องเนี่ยสิริพรมาเบาต่ออีกเรื่องหนึ่งเนาะพี่น้องจ้าผู้ใดได้เบิ่งคลิปที่ยายสิริพรเฮ็ดคอนเทนต์ขึ้นโทรศัพท์เนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้าที่ว่าเขาว่ายายสิริพรเซาโทรศัพท์น่ะก็เลยคือส่งขึ้นโทรศัพท์ไปให้เขาแม่นบ่กันผู้ใดได้เบิ่งคลิปเนาะค่ะเนาะล่ะเมื่อวานนี้ยายสิริพรได้รับอีเมลพี่น้องจ้าเนาะแบ่งปันสิ่งที่ว่าเป็นอุทาหรณ์เนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้าอุทาหรณ์แหละนะคะอย่าหาทําเนาะพี่น้องจ้าคอนคลิปนี้อย่าหาทําเนาะต้องเฮ็ดหยังเฮาต้องเฮ็ดละเอียดละออเนาะนั่นล่ะต่อจากเรื่องที่ว่าส่งโทรศัพท์ให้เขาพี่น้องจ้ายายสิริพรส่งไปก็โดนเด้ส่งไปส่งแบบอันองกมอนเดเนาะภาษาฝรั่งเศสเนาะพี่น้ององกมอนเดว่าส่งไปแล้วคันเขาได้รับความที่ตีกับเอกสารคืนมาว่าได้รับแล้วนะก็บ่ฮอดจะเทื่อได้พี่น้องอาทิตย์นึงก็บ่ฮอดจนว่ายายสิริพรไปถามไปสนีเอของฉันส่งไปคือบ่เห็นตีกลับจังซี่นะปกติถ้าของได้รับแล้วเขาได้ตีกลับขึ้นมาพี่น้องจ้ะเอกสารตรงนั้นนะแต่ยายสิริพรบ่เคยได้รับเลยพี่น้องจ้ะเอ๊ะก็แปลกอยู่ส่งไปทางอื่นเขาตีมาเบิดอันนี้บ่ตีกลับมาก็ไปถามทางไปสนีเพิ่นก็เบิ่งให้เนาะเพราะนี่หมายเลขเฮาเบิ่งในเน็ตได้ว่าของฮอดใดนะพี่น้องในไปสนีก็เลยบอกว่าฮอดแล้วเด้มาดามมาฮอดแต่วันจันทร์ว่าซั่นนั่นเอ้ารอฉันบ่ได้ตีอีหยังบ่ได้รับจดหมายตีกลับสิหน้าบัดนี้เพิ่นว่าอาทิตย์นี้คงจะตีกลับดอกซั่นพี่น้องบ่มาฮอดจักเทื่อเอกสารที่ว่าตีกลับได้รับแล้วนะบ่ฮอดจักเทื่อพี่น้องเอ้ยจนอันนี้ว่านั่นแหละโดนมาก็เลยให้ลูกสาวเบิ่งอีกอาทิตย์ที่แล้วมั้งให้ลูกสาวเบิ่งวันไปฮอดใดแล้วนะในเน็ตนั่นเขาก็ในเน็ตนะในสิทธิ์ของเขานะเขาก็บอกว่าโทรศัพท์ฮอดแล้วพี่น้องก็โอเคก็บ่เห็นหยังมาไงเอกสารบ่มีมาเมื่อวานนี้พี่น้องเอ้ยได้รับอีเมลบินฟักจวกเนาะภาษาฝรั่งเศสเข้ามาพี่น้องจ๋ายายสิริพรต้องจ่ายค่าโทรศัพท์250ยูโรพี่น้องเงินบอพวกเจ้าว่าเอาค่ะเอามันบอกว่าก็สิว่าโทรศัพท์เฮาชํารุดเสียหายอีหยังไปซั่นล่ะแต่โทรศัพท์มันใช้ได้ได้พี่น้องเนาะใช้โทรศัพท์มา3ปีกว่าเนาะมันก็ธรรมดาที่ต้องตกต้องหยังแม่นบ่แต่ว่ามันก็ใช้ได้พี่น้องเอ้ยมันก็สิว่าโทรศัพท์ชํารุดอีหยังล่ะหักเอาพี่น้องจ่าส่งมา250ยูโรเมื่อวานนี้โอ้ยเป็นลม250ยูโรก็หลายเด้พี่น้องเป็นเงินไทยนะคะเพราะว่า100ยูโรก็ตก 3,800 กว่าบาทพี่น้องระยะนี้อัตราแลกเงินกับ1ยูโรก็ได้38บาทกว่านะพี่น้องถ้า200ก็เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวสิคิดให้เบิ่งว่าเป็นเท่าไหร่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิตีให้เบิ่งเดี๋ยวนั่นก่อนนั่นล่ะโอ้ยเงินหลายแพงมีแต่รายจ่ายพี่น้องจ้าแห้งอยู่ผู้เดียวรายจ่ายแห้งหลายแห้งมีแต่แนวตึงเงินก็เลยบอกโอ้ยหน้าเบื่อชีวิตในเมืองนอกพี่น้องเลยแห้งเขารายได้ผู้เดียวรายจ่ายผู้เดียวค่านั่นค่านี่โอ้ยหูอื้อนี่แหละพี่น้องจ้ามาแบ่งปันเนาะก็ซื้อโทรศัพท์รัวเห็นอย่างกันระวังมัดระวังพี่น้องถ้าเป็นไปได้นะเฮ็ดระบบแบบว่าจ่าย3งวดหรือ4งวดอีหยังก็ว่ากันไปบ่อย่าเฮ็ดเด็ดขาดที่ว่าหักเป็นรายเดือนเท่านั้นเท่านี้นะพี่น้องจ้ามันโกงเฮามันโกงเฮาพี่น้องก็ซ้ําโกงนั่นน่ะเพราะว่าที่มันเขียนไว้น้อยๆว่าให้เช่าน่ะเฮาเหลียวบ่เห็นด้วยซ้ําบัดพอเวลาผ่านไปเพียงเฮาค่อยเห็นค่อยนั่นน่ะเฮ็ดหลายบัดต้องแบบระมัดระวังอีหลีอ่ะเลยว่าโอ๊ยเป็นบทเรียนราคาแพงเลยพี่น้องนี่แหละก็มาแบ่งปันให้พี่น้องฟังเนาะค่ะเนาะแล้วก็เลยเป็นวันหยุดก็อารมณ์บ่ค่อยดีเพราะว่าหลายเรื่องที่เข้ามาพร้อมๆกันก็เลยบางทีก็ท้อพี่น้องเลยท้อเอาโอเคเนาะค่ะเนาะก็เว้าซ้ํานี้แหละนะเป็นอุทาหรณ์ก็มาแบ่งปันนะระมัดระวังกันทุกคนเด้อค่ะเด้อเฮ็ดหยังก็ระวังโอเคถ้ามีอะไรพี่น้องจ๋าขอบคุณที่มารับชมรับฟังให้กำลังใจเด้อค่ะเด้อเอาเตือนภัยไปจ้ะไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณทุกคนใจพี่น้องเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ